ทุกท่านคงทราบกันเป็นอย่างดีค่ะว่าการเจ็บป่วยฉุกเฉินมันต้องเกิดนอกโรงพยาบาลมันจึงเกิดช่องว่างตรงนี้ค่ะว่าใครที่เหมาะสมจะไปช่วยคนเจ็บนอกโรงพยาบาลก่อนมาถึงโรงพยาบาลอาสาสมัครของมูลนิธิต่างๆเขาทำมาก่อนแต่ทำแบบภูมิปัญญาชาวบ้านยกตัวอย่างเช่นคนไข้บางคนนะคะเสียเลือดแต่ถูกนำส่งโดยไม่มีการห้ามเลือดมาก่อนนะคนไข้มาถึงโรงพยาบาลก็เสียเลือดแล้วก็บางทีก็มีภาวะช็อกตามมาบางรายนี่หยุดหายใจมาแต่ไม่มีการปั๊มก่อนซึ่งในอดีตนั่นการสอน CPR มันยังไม่ขยายวงกว้างเหมือนปัจจุบันเราก็สูญเสียคนไข้ที่ไม่ได้รับการ CPR มาก่อนซึ่งงานวิจัยบอกว่าถ้า CPR มาก่อนเนี่ยโอกาสรอดจะสูงคุณดิเลกคงนึกภาพตอนนั้นออกเพราะว่าในอดีตก็เคยเป็นอาสาสมัครการให้การช่วยเหลือจะไม่มีการประเมินพอเจอคนเจ็บเสร็จก็คือก็จะใช้เหมือนกันยกแขนสองข้างยกขาสองข้างหิ้วขึ้นรถกระบะเอามาให้เร็วที่สุดโดยที่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่มีความรู้เอาเร็วเข้าว่าเอาเร็วเข้าไว้ก่อนอันนี้แหละค่ะคือภาพจริงเหตุการณ์จริงที่เกิดในอดีตหลังจากนั้นจึงได้มีการคิดโครงการช่วยเหลือณจุดเกิดเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่10มีนาคม2538โดยกรมการแพทย์ก็เลยมีโครงการนำร่องเกิดขึ้นสมัยนั้นเราก็ได้ร่วมมือกับมูลนิธิปอเต็กตึงกับร่วมกับตันยูเอาบุคคลที่ทำงานด้านนี้มาก่อนแล้วค่ะเข้ามาในศูนย์กู้ชีพที่เราจะไปเติมเต็มช่องว่างนั้นมีการสอนอบรมให้กับบุคลากรเหล่านั้นด้วยว่าการช่วยเหลือที่ถูกวิธีเป็นอย่างไรอย่างไรนะคะจากเดิมที่ว่าเคสทุกเคสฉันทำได้หมดแต่พอได้มีองค์ความรู้ได้มาอบรมผ่านกระบวนการนี่มาเคสบางเคสซึ่งก็คือมันนอกเหนือศักยภาพเราก็ขอทีมที่ก็คือมีศักยภาพที่สูงกว่าเราก็คือแค่ให้การดูแลในเบื้องต้นรอทีมที่ขั้นสูงกว่ามาช่วยเหลือและคนไข้จะได้ปลอดภัยมากขึ้นพอหมุนเวียนไปจนระบบเข้มแข็งขึ้นนะคะทั้งสองมูลนิธิก็ขยายวงกว้างไปช่วยในพื้นที่อื่นซึ่งเราหวังแบบนั้นอยู่แล้วเราต้องการให้ระบบนี้มันเกิดการขยายวงกว้างไปยังพื้นที่อื่นๆด้วยเมื่อโครงการนำร่องเสร็จสิ้นนะคะโครงการก็ต้องจบลงแต่ภารกิจนี้ได้บรรจุเป็นภารกิจของโรงพยาบาลราชวิถีโดยตรงเลยเมื่อภารกิจเกิดขึ้นก็จำเป็นต้องดูว่าบุคลากรที่จะมาประจำที่หน่วยงานเราเนี่ยควรจะเป็นใครนะคะแล้วก็มีการอบรมให้เกิดเจ้าหน้าที่กู้ชีพโดยเอาหลักสูตรของอเมริกามาพัฒนาแล้วก็จ้างเจ้าหน้าที่กู้ชีพที่เราอบรมเนี่ยที่มีคุณสมบัติหรือว่าความพร้อมมีเกณฑ์ตามที่เรากำหนดให้มาเป็นคนประจำของเราส่วนในส่วนของภาคประชาชนแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ค่ะว่าเราจะมีหน่วยงานอันนี้เกิดขึ้นแล้วก็จะมีการภารกิจแบบนี้ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจแล้วก็รู้ว่าระบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วจะได้ไม่ต้องนำส่งแบบผิดวิธีทำให้คนไข้ต้องเสียชีวิตเพราะนั้นคู่ขนานหลายๆอย่าง3คู่เนี่ยทำพร้อมๆกันจนกระทั่งเมื่อมีความลงตัวชัดเจนขึ้นแล้วก็ตั้งศูนย์กู้ชีพนเรนทรโรงพยาบาลราชวิถีแรกเป็นเจ้าที่ของมูลนิธิปอเต็กตึ๊งก่อนพอโรงพยาบาลราชวิถีมีโครงการนำร่องการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บณจุดเกิดเหตุมาครั้งแรกก็คิดว่าก็คือมาฝึกอบรมวัน2วันเสร็จก็ส่งตัวกลับเหมือนเดิมเหมือนที่ก็เคยทำกันมาแต่ไม่รู้ว่าที่ราชวิถีเอาจริงเสร็จผมก็เลยมาอยู่ตั้งแต่10มีนาคม2538แล้วก็มาได้มาฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากโรงพยาบาลราชวิถีให้จนถึงปี2541ก็คือเดือนมิถุนาที่โรงพยาบาลราชวิถีเปิดกรอบก็คือให้มาอยู่ในตำแหน่งของเจ้าที่กู้ชีพมาจนมีส่วนเข้าร่วมในการไปออกหน่วยแข่งกีฬาเอเชียนเกมเพราะว่าภารกิจที่ราชวิถีได้ถูกมอบหมายเนี่ยโดยกระทรวงก็มอบกรมการแพทย์ดูแลกรมการแพทย์ก็ราชวิถีเลิศศิลป์นพรัตน์สามโรงจับมือว่าเราจะต้องไปจัดการบริหารจัดการที่
เอเชียนเกมให้ได้ทั้งหมู่บ้านนักกีฬาทั้งสนามต่างๆส่วนตัวพูดได้เลยว่าพอผ่านสถานการณ์นั้นนะพอไปงานอะไรก็แล้วอีเวนต์อะไรต่างๆเราเริ่มคิดออกไม่ว่าจะที่สนามหรือหมู่บ้านนักกีฬามันคือนอกโรงพยาบาลทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่เราวางไว้เนี่ยเราก็สร้างระบบว่าคนเห็นคนไข้คนแรกจะทำยังไงเขาเจ็บป่วยรุนแรงหรือไม่อย่างไรเช่นถ้าหยุดหายใจปั๊มเป็นหรือถ้าตกจากที่สูงไม่จำเป็นต้องรีบยกก็ต้องเข้าไปประเมินดูเรื่องอื่นว่าถ้ามีเลือดออกก็ห้ามเลือดก่อนนะแล้วก็รอรถกู้ชีพรออะไรรออุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นระบบตรงนั้นมันถูกสร้างมาเพื่อตอบว่าเมื่อฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลต้องมีระบบที่เราคิดเนี่ยไปทดแทนแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพราะฉะนั้นทุกสถานการณ์เอาระบบการแพทย์ฉุกเฉินไปใช้ทั้งสิ้นผมก็ถือว่าบทสรุปความสุขมันอยู่ที่ว่าเราได้ไปช่วยไปแบ่งเบาความทุกข์ของคนไข้ได้มาเสร็จแล้วเราช่วยเสร็จแล้วเราก็คือมีความภาคภูมิใจจนถึงณปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามันก็เป็นความสุขอีกอย่างนึงเพราะว่าเวลาเราทำงานเป็นพยาบาลในรถกู้ชีพนะคะหลายครั้งมากที่เวลาเราไปเราเจออาสาสมัครเนี่ยนะคะเขารอเราฝนตกกลางค่ำกลางคืนเขาก็กางร่มให้คนไข้กับคนป่วยแล้วก็รอเราว่าให้รถกู้ชีพมามันสะท้อนนะว่าเรามีเงินเดือนแล้วก็เงินขึ้นตามระเบียบราชการแล้วถ้าเราจะท้อทำไมอาสาไม่เห็นเขามีเงินเดือนเขาไปยืนกลางร่มกลางแดดกลางฝนชุดก็ออกเองเห็นบ่อยๆแล้วมันรู้สึกละอายใจที่จะมานั่งท้อค่ะก็ขอย้ำว่าไม่สามารถทำได้สำเร็จด้วยตัวเองนะคะก็คงต้องขอบคุณแรงบันดาลใจของตัวเองที่อาสาสมัครบันดาลใจให้เราเป็นขอบคุณอาสาสมัครที่ทำให้เราเกิดฮึดแล้วก็ขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่สนับสนุนให้เกิดโครงการนี้สุดท้ายที่จะลืมในการขอบคุณไม่ได้คือต้องขอบคุณผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินทุกท่านที่เป็นครูให้เราได้เรียนรู้ในการช่วยเหลือเขาค่ะที่ศูนย์กู้ชีพนเรนทรพัฒนามาในด้านต่างๆที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะเราก็ยังไม่ได้หยุดการพัฒนานะคะเรายังพัฒนาไปเรื่อยๆในทุกมิติเช่นตอนนี้เราก็มองนะคะว่าห้องฉุกเฉินมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจุบันเท่าไหร่นักจึงมีนโยบายที่จะสร้างตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินขึ้นเพื่อที่จะได้ให้การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทำให้เกิดประสิทธิภาพการรอดชีวิตหรือว่าความพิการก็จะได้ลดน้อยลงดังนั้นถ้าเราได้ตึกที่มีความเหมาะสมมากขึ้นการช่วยเหลือคนไข้ก็จะเกิดประโยชน์มากขึ้นซึ่งการพัฒนานี้ก็เป็นแนวนโยบายที่โรงพยาบาลราชวิถีกำลังทำอยู่ค่ะ